อมรินทร์บุ๊กส์พอดแคสต์เพราะหนังสือทุกเล่มมีเรื่องราวระหว่างบรรทัดรักการอ่านชอบการเขียนหลงไหลตัวหนังสือบนหน้ากระดาษเราพร้อมแชร์ประสบการณ์และเรื่องราวดีๆไปกับคุณใน Line Relation ความสัมพันธ์ระหว่างบรรทัดสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Line Relation ความสัมพันธ์ระหว่างบรรทัดค่ะสุดยอดครับ EP ที่15ครับโอ้โหเดินทางมาไกลเหมือนกันถ้าเปรียบไปแล้วตอนนี้เราก็จะได้บัตรประชาชนแล้วฮะนี่หมายถึงยุคก่อนๆทุกวันนี้เด็กรุ่นใหม่ก็จะได้บัตรประชาชนเร็วหน่อยแต่ว่าเราเนี่ยต้องทำบัตรประชาชนตอนอายุ15เพราะฉะนั้นวันนี้ EP 15เราก็จะเป็นนางสาวนางสาวใช่มั้ยคุณเป็นนางสาวผมก็จะเป็นนายนะครับอยู่กับผมอุ้มอาทิตย์ครับเมรัฐวันค่ะเราสองคนครับเหมือนเดิมฮะจับเข่าพื้นที่นั่งคุยประจำสถานที่เดิมเพื่อพูดคุยเรื่องหนังสือการอ่านสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ทำให้เราอ่านหนังสือสนุกขึ้นนะครับแง่มุมระหว่างบรรทัดต่างๆแน่นอนฮะวันนี้ทุกคนคงจะได้เห็นจากปกของตัวพอดแคสต์แล้วนะครับที่จะโปรโมททั้งทาง YouTubeพอดบีน Spotify SoundCloud ว่าเราจะคุยเรื่องอะไรวันนี้น่าจะเป็นหัวข้อหนึ่งที่เราสองคนชื่นชอบเนาะใช่เพราะเราชอบอ่านแล้วผมก็เชื่อว่ามีคนอีกมากที่ชอบอ่านสิ่งนี้เหมือนกันกับเราใช่แล้วเราก็ชอบหาด้วยเนาะก่อนหน้านี้มันจะมียุคหนึ่งสมัยหนึ่งที่งานประเภทนี้ในเมืองไทยเนี่ยดังมากดังจนน่าจะขายดีกว่าหมวดอื่นๆน่ะถ้าเทียบว่าปัจจุบันนี้เราบอกว่าหมวดจิตวิทยาพัฒนาตนเองหมวดนิยายวายนิยายรักเนี่ยขายดีเมื่อก่อนหมวดนี้ก็ไม่ต่างกันเลยนะเผลอๆจะขายดีกว่าด้วยใช่นะครับนั่นก็คือเรื่องสั้นนั่นเองนะฮะโอเคชื่อตอนล่ะชื่อตอนไม่ยังไม่ได้คิดเลยอ๋อหรอไม่ใช่นั้นหรอที่คิดอะไรอ่ะเรื่องสั้นแม้เขียนสั้นแต่ไม่ง่ายโอ้เออใช่ไหมใช่ใช่ใช่อันนี้แหละเท่ดีฝากพี่คนทำปกเออผมจำไม่ได้รู้แต่ว่าคิดเองด้วยแหละจำไม่ได้โอเควันนี้จะมาชวนคุยเรื่องสั้นกันแต่ว่าก็ต้องออกตัวเหมือนเช่นที่ออกตัวในทุกๆครั้งว่าเราเป็นคนชอบอ่านเรื่องสั้นนะแล้วก็อาจจะเคยทำงานกับเรื่องสั้นมาบ้างแต่ผลงานที่ตีพิมพ์จริงจังถึงขนาดเป็นเอตักทัตทะเอาอีกแล้วพูดคำยากอีกแล้วในเรื่องสั้นเนี่ยโหเราก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเอาประสบการณ์แล้วก็ความชอบมาแชร์กันว่าเรื่องสั้นในสายตาเราเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีแง่มุมไหนน่าพูดถึงบ้างถ้าพูดถึงเรื่องสั้นเอาคุณก่อนคุณจะนึกถึงอะไรเอาแบบว่าเป็นภาพกว้างๆก็ได้คุณนึกถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยคุณนึกถึงอะไรโอ้ยากจังเลยยากจังเลยไม่เป็นไรซีรีส์เหรออ่าฮะซีรีส์ที่จบในตอนซีรีส์ที่จบในตอนเช่น อย่างไอ้ซาลารีแมนอะไรสักอย่างเคยดูป่ะที่เป็นแบบพนักงานเงินเดือนที่แบบเลิกงานก็จะเดินไปหาอาหารอร่อยอร่อยกินอ่าไม่เคยดูดูแบบภาพมันจะแบบโบราณโบราณหน่อยก็จบในตอนอะไรน่าจะแบบอะไรแบบที่แบบสั้นๆถ้าเทียบยุคใหม่ๆหน่อยน่าจะใกล้เคียงกับพวกแบ็คมิลเลอร์ไหมแบงค์มิลเลอร์โรเดโรบอทเอ้ยอันนี้ก็ใหม่แต่ว่าแค่ภาพเขาทำให้เก่าอ๋อเหรอเออก็คือถ้าเกิดเปรียบก็เหมือนหนังสั้นหรืออะไรพวกนี้ซีรีส์สั้นๆที่มีเรื่องราวเป็นของตัวเองจบในตอนใช่ไม่ต้องดูต่อกันก็ได้ข้ามไปข้ามมาอะไรอย่างงี้หมายถึงว่าระหว่างเรื่องต่อเรื่องใช่โอเคถ้าถามผมจะนึกถึงการต่อยมวยเว้ยผมมักจะพูดบ่อยๆมากเลยในเวลาทำงานเรื่องสั้นหรือพูดถึงเรื่องสั้นผมนึกเลยมันคือการต่อยมวยจริงๆอ่ะต่อยมวยที่มวยไทยด้วยปะไม่จำเป็นมวยอะไรก็ได้มวยอะไรก็ได้แต่การต่อยมวยของเรื่องสั้นเนี่ยมันจะแตกต่างจากนวนิยายอยู่คือมวยของเรื่องสั้นคือโป้งเดียวหมัดเดียวยกเดียวรู้เรื่องหรือจะยกพวกตีกันตะลุมบอลกันก็ได้แต่คือต้องจบในเหตุการณ์นั้นนะอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบเป็นนวนิยายเนี่ยมันคือมวย12ยก5ยกแล้วแต่กติกามันคือมีเรื่องราวที่ต่อเนื่องกันต่อยกันอยู่นั่นแหละต่อยกันแต่ละตอนแต่ละบทแต่ละยกก็ทำคะแนนในของตัวเองที่สุดแล้วตอนท้ายใครเป็นผู้ชนะ
หรือว่าใครได้คะแนนมากกว่าแมตช์นั้นจบอย่างไรเนี่ยก็อาจจะเป็นในที่ทางที่ทางนวนิยายหรือนิยายทั้งหลายเนี่ยถนัดมากกว่าแต่เรื่องสั้นเนี่ยเอาละมาไม่รู้จะทำอะไรกันไม่รู้แหละเต้นไปเต้นมาต่อยโป้งเดียวแล้วขอน็อกสำหรับผมนะเรื่องสั้นมันเป็นแบบนั้นนะครับทีเนี้ยในเรื่องสั้นเนี่ยเอาละถ้าเกิดว่าเราพูดถึงองค์ประกอบหรือข้อจำกัดคำนิยามของเรื่องสั้นเนี่ยมันก็คงมีนิยามหลากหลายแตกต่างกันตามแต่ว่าอาจารย์คนนี้พูดอย่างนี้หนังสือเล่มนี้บอกอย่างนี้หรือบก.คนนี้ว่าอย่างนี้ อะไรเงี้ยหรือจะเป็นงานตะวันออกก็จะอาจจะมีรูปแบบแบบนึงอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าโดยครีมของมันแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่ไม่หนีจากกันมากก็คือเมื่อกี้ที่พูดไปก็คือว่าขอให้เอาทีเดียวแล้วเอาอยู่สิ่งเนี้ยเราเรียกว่าไคลแม็กซ์คือจุดสูงสุดของเรื่องนั้นมันจะต้องมีจุดสุดยอดจุดเดียวที่เรารู้สึกว่าจุดนี้แหละโป้งแล้วโดนแล้วใช่แล้วนะฮะซึ่งในหลายๆตำราหรือว่างานเขียนอื่นที่หลายๆท่านอาจจะเคยอ่านมาเนี่ยก็อาจจะมีบ้างนะที่แบบมีจุดที่มากกว่าหนึ่งมากกว่าหนึ่งหรือพีคตรงนั้นพีคตรงนี้อะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยแต่โดยธรรมชาติแล้วเราจะถือกันว่าเรื่องสั้นที่ต่อยโป้งเดียวมีไคลแม็กซ์จุดนี้แล้วเอาคนดูอยู่ตายดิ้นไปเลยค่ะ อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือเรื่องสั้นที่เอาอยู่จริงทีนี้สำหรับคำนิยามหรือว่าตัวองค์ประกอบที่ถ้าเกิดว่าเป็นทางวิชาการเป็นอะไรสักหน่อยนึงอ่ะหมายถึงว่าที่เขาจำกัดความหรือนิยามกันเนี่ยโดยส่วนมากแล้วอ่ะก็มักจะมีกรอบหลุมๆเอาไว้ให้เราได้เรียนให้เราได้ตามกันว่าอ๋อจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณอาจจะยังจับไม่ได้ว่าจุดเนี้ยคือโป้งแล้วนะเอาอยู่แล้วนะของเรื่องสั้นอย่างเงี้ยมันก็มีวิธีการสังเกตง่ายๆบางข้อที่คิดว่าเอาไปใช้ได้จริงด้วยข้อหนึ่งสำคัญเลยก็คือบางทีเขาก็บอกว่าเรื่องสั้นเนี่ยก็มันจะมีคำอยู่ประมาณ1,000 คำถึง 10,000 คำตีเป็นกี่หน้า A4 ได้ก็อ่านจบได้ภายใน5 นาทีหรือไม่เกินครึ่งชั่วโมงอ่ะประมาณนี้คือโดยสั้นๆแล้วอ่ะเท่าที่ผมเคยฟังมาหรือว่าเคยอ่านมาเนี่ยตอนนั้นตัดสินรางวัลใน In Award ประเภทเรื่องสั้นเนี่ยก็จะมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลายๆคนอย่างเช่นคุณจตุพลใช่ไหมครับอดีตบก.ของแพทยสำนักพิมพ์วิขจรฤทธิ์รักษาอย่างเงี้ยก็เป็นมือเรื่องสั้นอีกคนนึงแล้วก็อาจารย์หลายท่านก็จะบอกเหมือนกันว่าควรจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน10 หน้ากำลังดี10 หน้านี่ถือว่ากำลังดีอ่านจบในแบบอึดหนึ่งอึดใจอ่านแล้วรู้เรื่องแล้วก็ได้ความตามที่ต้องการอย่างเงี้ยในขณะที่บางท่านอย่างพี่อัดอสิริธรรมโชติอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าเรื่องสั้นเนี่ยยิ่งสั้นเนี่ยยิ่งยากเพราะฉะนั้นคนจริงๆเรื่องสั้นที่ดีคือเรื่องสั้นที่สั้นสำหรับแกนะที่แกเคยเล่าให้ฟังคือเรื่องสั้นที่ดีคือเรื่องสั้นที่สั้นและไม่ควรมีของที่ไม่จำเป็น อยู่ในชิ้นงานไม่ว่าคุณจะใส่อะไรเข้าไปก็ตามเนี่ยทุกองค์ประกอบในนั้นเนี่ยควรจะมีผลต่อเรื่องทั้งหมดเช่นถ้าคุณจะเล่าเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งที่อกหักผิดหวังและที่สุดเธอฆ่าตัวตายเงี้ยการที่คุณจะใส่แบ็คกราวด์ปูมหลังไปว่าเธอเป็นใครมาจากไหนหรือว่าลูกเต้าเหล่าใครเกิดที่ไหนอย่างเงี้ยถ้าแบ็คกราวด์เหล่านี้ไม่มีผลต่อการที่เธอตายในตอนท้ายเนี่ยก็ไม่ต้องใส่ก็ไม่จำเป็นใช่หรือป้าขายผลไม้ริมแผงหรือคนขายบุหรี่ตรงนั้นตรงนี้เด็กขี่จักรยานข้ามถนนถ้าของพวกนี้ไม่จำเป็นต่อเส้นเรื่องของเธอไม่ต้องใส่มาพี่อยากจะบอกมันนี้เสมอเพราะนั้นทุกองค์ประกอบที่คนที่เหมือนพ่อครัวในการปรุงเรื่องสั้นเนี้ยต้องนึกให้ชัดว่าตัวเองใส่น้ำปลาเข้าไปทำไมใส่วัตถุดิบต่างๆเข้าไปทำไมอ้าวแต่อย่างนี้การเขียนแบบพรรณนาแบบบรรยาย มันก็เรียกว่าไม่จำเป็นไม่สิได้หรือเปล่าคือสำนวนหรือวิธีคิดในเรื่องของการใส่พรรณนาโวหารบรรยายโวหารสาธกโวหารต่างๆเนี่ยโวหารพวกนี้ถ้ามันทำให้เห็นถึงเส้นเรื่องโครงลักษณะนิสัยตัวละครน้ำเสียงท่าทีต่างๆและทำให้รู้ว่าเรื่องเนี้ยเล่าด้วยมูทโทนอย่างนี้และต้องการให้คนอ่านรู้สึกถึงสิ่งเนี้ยใส่ได้ไม่มีความ
ไม่ใช่ความผิดหรือไม่ใช่สิ่งที่เกินนึกออกไหมสมมุติถ้าคุณจะใส่พรรณนาโวหารเช่นผู้หญิงคนนี้เดินอยู่ในบริษัทอมรินทร์พรินติ้งใช่ไหมครับท่ามกลางมวลดอกไม้ที่โปรยปลายลงหยาดฝนพร่างพรมแล้วเธอไม่ย่นละย่อต่อการเดินนี้คุณก็ต้องนึกภาพตามว่าอ๋อผู้หญิงคนนี้กำลังเดินอยู่ในบริษัทใหญ่ที่มีความร่มรื่นเพราะฉะนั้นโดยพื้นฐานเธอก็น่าจะเป็นคนที่มั่นคงต่อการทำงานของตัวเองอยากจะมีชีวิตที่ดีในการที่อยู่บริษัทใหญ่แต่ขณะเดียวกันทั้งฝนที่โปรยปลายทั้งดอกไม้ที่พังพูลงมานั้นมันอาจจะบ่งบอกถึงอารมณ์ที่ตกตะกอนอยู่ตอนนั้นที่เธอรู้สึกอยู่ตอนนั้นหรือสภาพแวดล้อมที่เธออยู่ว่าจริงๆแล้วมันทั้งมั่นคงนะทั้งสวยงามนะทั้งต่างๆนานานะแต่ที่เธอต้องตายเพราะอย่างนี้ทั้งที่ชีวิตเธอดีเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันใส่ได้เช่นกันมันมีความจำเป็นที่จะต้องใส่เพื่อให้รู้ว่าตัวละครตัวนี้รู้สึกสิ่งนี้อยู่หรือเธอไม่ควรต้องตายเพราะจริงๆแล้วชีวิตเธอดีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือตัวอย่างที่ผมนึกเร็วๆนะไม่ได้ทำการบ้านเตรียมมาแต่พอจะนึกออกว่าหรืออย่างบรรยายโวหารในส่วนอื่นๆเช่นบรรยายว่าเธอสูงโปร่งผิวขาวเอวบางจริงๆเอวบางปกติมันก็นะมันก็ไม่มีใครเป็นบางแบบนั้นจริงๆนะแต่ว่าโอเคให้เห็นไงว่าตัวเล็กตัวเล็กอะไรก็ว่าไปอ่ะอย่างที่ว่าแล้วก็บรรยายสิ่งต่างๆที่เป็นรูปลักษณ์ของเธออย่างเงี้ยถ้ามันจำเป็นเช่นบอกว่าเธอเป็นคนสวยแต่เธอต้องไปตายเพราะถูกฆาตกรโรคจิตมาฆ่ากับความสวยนี้ก็ถือว่าสิ่งนี้จำเป็นไหมล่ะมันก็จำเป็นใช่ไหมครับเนี่ยเหมือนกันเช่นกันจริงๆแล้วหลักการพวกนี้อาจารย์หรือนักเขียนอะไรท่านก็พูดตรงกันว่าในนวนิยายหรือในงานประเภทอื่นก็ยึดหลักไม่ได้ต่างกันมากนะเพราะฉะนั้นเวลาคุณใส่สิ่งใดลงไปในนวนิยายหรืองานประเภทอื่นเนี่ยมันก็ต้องตอบให้ได้เช่นกันว่าใส่สิ่งนี้ใส่สิ่งเหล่านี้เข้าไปทำไมอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเรื่องสั้นจะค่อนข้างเข้มข้นกว่าเพราะมันไม่ได้มีพื้นที่ให้คุณเติมสิ่งที่มันอาจจะเกินไปนิดนึงถ้าเกิดสมมติว่าคุณบรรยายความสวยของเธอและบรรยายไปจนถึงปริญญาบรรยายไปถึงชีวิตวัยเด็กอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณต้องการใช้แค่ความสวยของเธอที่ทำให้เธอถูกฆ่าบางครั้งปริญญาเหล่านี้ก็ตัดออกก็อาจตัดออกได้แต่พอมันเป็นนิยายอย่างเงี้ยการที่คุณใส่ปริญญาเข้าไปใส่แบ็คกราวด์ภูมิหลังจากชีวิตวัยเด็กอะไรเข้าไปเนี่ยมันอาจจะทำให้ตัวเธอมีมิติมากขึ้นและตัวละครตัวนี้ก็จะถูกรู้จักในสายตาคนมากขึ้นก็จะเห็นเธอในหลากมุมมากกว่าแต่ถ้าพอเป็นเรื่องสั้นปุ๊บคุณอาจสนใจแค่นี้แค่ว่าเธอสวยเพราะเธอตายเพราะเธอสวยชีวิตเธอดีแบบนี้แค่นี้ก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปสร้างความสั่นสะเทือนในตอนท้ายเอาว่าโอเคความสวยของเธอนั้นน่ะมันส่งผลแบบนี้นั่นเองอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบเร็วๆนะก็คือเนี่ยแหละจำนวนหน้าหรือจำนวนคำก็จะอยู่ที่ประมาณเนี่ยครับ 1,000 คำถึง 10,000 คำแต่เกินได้ยาวได้เพราะว่ามันก็มีเรื่องสั้นขนาดยาวเดี๋ยวเราก็จะพูดถึงต่อไปนะครับโดยธรรมชาติอ่านจบกัน5นาทีครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคอ่านแล้วพอดีคำในขณะที่ในอดีตก็จะมีเรื่องสั้นประเภทหนึ่งที่มีเจ้าของเป็นลายเส้นชัดเจนอย่างลุงอาชินปัญจพันธ์อย่างเงี้ยที่เป็นเจ้าของคำว่าเรื่องสั้นอึดใจจบบางทีมันอาจจะสั้นกว่า5นาทีบางทีมันอ่านนาทีนึงก็จบแล้วอ่ะแต่มันเขียนโคตรยากเลยและท่านก็เป็นเจ้าของคำนี้ว่าเรื่องสั้นอึดใจจบขึ้นมา 4-5 มันทัดจบแล้วอย่างเงี้ยแต่แม่งจริงป่ะจริงอันนี้ไม่เคยอ่านทรงพลังก็คือเล่าอย่างหรืออย่างเรื่องสั้นในเหมืองแร่อย่างเงี้ยในชุดเหมืองแร่อย่างเงี้ยโดยส่วนใหญ่แล้วอ่ะก็จะเป็นเรื่องที่ขนาดไม่ยาวมากแต่บรรยายจนจบครบในเรื่องของตัวเองแล้วแซมแทรกสอดเอาไว้รวมกันเป็นเรื่องยาว1เรื่องได้เช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าสังเกตในงานชุดเหมืองแร่อย่างเงี้ยจะเล่าเป็นประเด็นอ่ะเล่าเป็นจุดตัวลุงอาจินทำอะไรอยู่ตรงไหนเกิดอะไรขึ้นพี่จอนเข้ามาอย่างไรมันก็เป็นรวมได้นายฝรั่งอย่างไรแต่เขาเล่าแค่เหตุการณ์นั้นนะแค่อย่างพอเฉพาะแค่ไอ้ไข่ปีนเข้ามาอยู่ในท้ายรถแล้วก็ต้องการจะไปดู
หนังกางแปลงที่ในเมืองแอบขึ้นรถนายฝรั่งไปแต่ตอนกลับเนี่ยนายฝรั่งเอาทุเรียนใส่รถเข้าไปแล้วเพราะนั้นไอ้ไข่ก็จะกลับไม่ได้แล้วเหตุการณ์นี้ก็จบในเรื่องสั้นหนึ่งตอนคือเด็กบ้านนอกคนหนึ่งอยากจะไปดูหนังกลางแปลงแอบขึ้นมาจนได้แล้วคุณอาจินให้ไปแล้วแต่ตอนขากลับกลับไม่ได้เพราะติดทุเรียนเนี่ยคือเรื่องสั้นจบอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมใจจริงคือใจเงี้ยก็คือมันประเด็นแล้วพอไปตอนต่อไปนายฝรั่งเมียแหม่มไม่อยู่ก็เลยเอาลูกน้องเอาอุณาจีนเอาพี่จอนเอาคนนั้นคนนี้มากินเหล้าที่บ้านร้องเพลง You Are My Sunshine กันไปกันมาที่สุดแล้วเมากันไปเมากันมาไอ้ไข่ต้องการไปตัดผมไม่ให้ไปตัดผมนายฝรั่งเลยตัดผมให้เองแหม่มฝรั่งกลับมาปุ๊บวงแตกจบเนี่ยมันก็จะพอเห็นภาพชัดว่าต่อให้ตัวความยาวของเรื่องเหมืองแร่เนี่ยยาวมากรู้สึกกับผมถ้าผมจำไม่ผิดเขียนอยู่หลายปีมากๆอ่ะแต่ว่าตัวแต่ละตอนแต่ละบทที่เขียนมามันจะมีความสั้นเป็นเหตุการณ์มันก็จะประกอบกันแล้วทำให้คนอ่านทั้งหมดเห็นภาพรวม อย่างเงี้ยฮะอันนี้ก็คือการรวมเรื่องสั้นนี่คือการรวมเรื่องสั้นแบบหนึ่งรวมเรื่องสั้นที่มีธีมมีโครงเรื่องใหญ่ๆครอบอยู่แล้วแล้วก็มีเหตุการณ์ที่มาแทรกมาแทรกจนได้เป็นรวมเรื่องสั้นแต่ก็จะมีรวมเรื่องสั้นอีกประเภทหนึ่งเหมือนกันที่เหตุการณ์ไม่เกี่ยวกันไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันเลยแต่ถูกครอบด้วยโครงสร้างอาจจะเป็น mood and tone อารมณ์หรือบรรยากาศบางอย่างแต่ตัวละครมีชีวิตในประเทศของตัวเองเหตุการณ์เกิดขึ้นในประเทศไม่เกี่ยวกันแบบนี้ก็เป็นรวมสั้นประเภทเช่นกันก็เกิดขึ้นกับกรณีที่แบบนักเขียนหลายๆคนมาเขียนด้วยเหมือนกันปะในหนึ่งเล่มที่มีธีมครอบก็ได้หรือนักเขียนคนเดียวก็ทำได้รวมเรื่องสั้นในเมืองไทยหรืออย่างชุดที่ประกวดซีไรส์อย่างเงี้ยก็เป็นรวมเรื่องสั้นในแบบหลังที่ว่าก็คือเขียนขึ้นต่างกรรมต่างวาระแล้วก็มีอย่างน้อย8เรื่องแล้วก็มารวมกันอยู่ในเล่มเดียวกันก็เข้าเกณฑ์มาตรฐานของรวมเรื่องสั้นส่งซีไรส์แล้วก็ได้รางวัลอย่างเงี้ยอย่างตัวเรื่องสั้นที่เราพูดถึงเนี่ยจริงๆแล้วมันก็อย่างที่บอกไปมันมีความกระจัดกระจายหลากหลายเนาะใครจะมองมันในแง่มุมไหนก็ได้เมื่อกี้เรากำหนดด้วยจำนวนคำบ้างกำหนดด้วยจำนวนหน้าบ้างกำหนดด้วยตัวโครงสร้างของเรื่องบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะมีอีกการแตกแคตตากรีแยกย่อยนอกเหนือจากองค์ประกอบกว้างๆที่เราพูดถึงเมื่อกี้แล้วเงี้ยก็จะมีการแบ่งตามประเภทประเภทของงานใช่ไหมเมื่อกี้เราก็พูดไปหน่อยนึงอย่างเรื่องสั้นอึดใจจบจะบอกว่าเป็นหนึ่งในเรื่องสั้นประเภทหนึ่งที่เล่าด้วยกลวิธีแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหรือจะเป็นเรื่องสั้นหักมุมจบที่เรานิยมกันมากๆใช่ไหมครับโอ้โหอ่านมาไม่รู้ยังไงปรากฏว่าคนเขียนตกหัวเราไงหลังปังก็มาทั้งนี้ได้ด้วยเหรอคุณก็จะตกใจกันว่าอ๋อซึ่งมันอย่างที่บอกมันก็เป็นงานที่ได้รับความนิยมมากเพราะว่าหน้าที่ของเรื่องสั้นอ่ะมันคือการสร้างไคลแม็กซ์อ่ะคือมันจะต้องมีประเด็นเอางี้ก่อนมันต้องมีคอนฟลิกต์ในนวนิยายเราอาจจะมีคอนฟลิกต์มากมายถ้าเราพูดถึงบ้านทรายทองคอนฟลิกต์ก็จะเป็นเรื่องของความรักระหว่างหญิงสูงสักเอ้ยหญิงต่ำสักกับชายสูงสักความเกลียดชังระหว่างครอบครัวสูงสักกับหญิงคนต่ำต้อยประเด็นเรื่องแย่งสมบัติประเด็นเรื่องลูกเลี้ยงเมียน้อยประเด็นเรื่องพี่น้องที่ถูกปฏิบัติไม่เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีประเด็นแล้วก็มารวมกันร้อยเข้าด้วยกันด้วยตัวละครด้วยเหตุการณ์ด้วยต่างๆแล้วที่สุดมันก็กลายเป็นนวนิยายใช่ป่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องสั้นเนี่ยมันดึงมันเป็นก้อนไงมันดึงมาเป็นก้อนเอามาหนึ่งอันอันละหนึ่งอันแล้วก็จบในตัวของมันเองได้ใช่ไหมฮะตัวเนี้ยก็อาจจะยากในการที่จะพลิกหักมุมจบในข้อป้องนั้นๆแต่มันอาจจะไปหักมุมจบในตอนท้ายของตัวเองอีกรอบนึงก็ได้หลังจากที่ใส่ข้อป้องพวกนี้เข้าไปต่อกันใช่ไหมแต่เรื่องสั้นมันจำเป็นต่อสิ่งนี้สำคัญเพราะนั้นเมื่อกี้เราพูดถึงประเด็นใช่ป่ะมันมีหลายประเด็นได้ถ้าเป็นนวนิยายแต่พอเป็นประเด็นหรือเป็นพล็อตเป็นตัวสำคัญที่เป็นคอนฟลิกต์ของเรื่องเนี่ยในเรื่องสั้นโดยธรรมชาติแล้วมันมีก้อนเดียวพอมันมีก้อนเดียวปุ๊บการที่คุณใส่เข้ามาปุ๊บแล้วคุณจะหักมุมกับมันเนี่ยม
ันก็จะเอาตายได้รู้สึกสัมผัสได้จริงๆบางคนบอกว่าอาจจะต้องเป็นเรื่องสืบสวนสอบสวนไหมเป็นเรื่องผีไหมเป็นเรื่องอะไรไหมถึงจะสามารถทำหักมุมได้ก็ไม่ก็อย่างที่คุณว่ามันจริงๆมันสามารถทำได้ทั้งหมดแหละหักมุมได้ทั้งนั้นพูดถึงเรื่องหักมุมครับซีรีส์ล่าสุดไงซีรีส์ใช่ไหมไม่ใช่หนังใช่ปะหนังๆเอามาเป็นภาพยนตร์อันนั้นก็ไม่ใช่ฆาตกรรมไม่ใช่สืบสวนไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องแบบชีวิตความสัมพันธ์อะไรเงี้ยก็หักมุมได้ก็เป็น ordinary ชีวิตอ่ะของคนคนหนึ่งคุณกำลังพูดถึงเรื่อง Sweet and Sour ใช่ไหมครับที่ดัดแปลงมาจาก Intuition Love ที่เป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นก็เคยมีนะครับแล้วก็หนังสือที่พิมพ์โดยแพลวสำนักพิมพ์ชื่อว่าแรกรักตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวยกตัวอย่างได้ดีแต่โอเคนะครับจะเป็นนวนิยายเนาะแต่พอมันเป็นภาพยนตร์มันก็จะพออุปโลกว่าสั้นแต่จริงมันมีหลายประเด็นนะในนั้นนะแต่ว่าคำว่าหักมุมของมันน่ะก็สามารถเอาตายได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องสืบสวนสอบสวนไม่จำเป็นต้องผีไม่จำเป็นต้องการเมืองเข้มข้นเฉือนคมอะไรอย่างเงี้ยก็ไปดูกันแล้วกันลองดูบัสปอยกันก็จะนั่นจะนี่กันโดยเปล่าๆนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราพูดถึงภาพรวมให้เห็นกันแล้วว่าเนี่ยมันก็แบ่งได้หลายแบบนะบางทีมันก็แบ่งด้วยวิธีการการเขียนคำจำนวนหน้าแล้วก็มาจนถึงเรื่องของประเภทเรื่องสั้นอึดใจจบเรื่องสั้นหักมุมจบเรื่องสั้นสะท้อนสังคมเรื่องสั้นอะไรอ่ะผีเรื่องสั้นโอ้อีกมากมายนะครับแต่เรามาดูกันดีว่าคุณสมบัติที่ดีของเรื่องสั้นเนี่ยที่ควรจะมีแล้วก็ถ้าเขาเรียกว่าอะไรนะฉีกหนีไปจากพวกนี้ก็จะยากหน่อยในการที่เราจะพูดถึงว่าตัวนี้มันดีจังเลยนะครับโอเคคุณสมบัติของเรื่องสั้นที่จริงๆแล้วก็ได้รับความนิยมแล้วก็เขียนกันคือมันควรจะประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้ข้อที่หนึ่งคือตัวพล็อตสตอรี่สำคัญเลยตัวนี้จะต้องมีความซับซ้อนมีความฉงนฉงายใจนะครับหรือว่าเป็นเรื่องที่ผู้อ่านคาดเดาไม่ถึงว่ามันจะมาทางเนี้ยเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าคุณจะเขียนเรื่องสั้นอะไรก็ตามสิ่งที่คุณตั้งเป็นพล็อตเป็นประเด็นสำคัญเอาไว้อ่ะมันควรจะตอบคำถามเหล่านี้ได้อ่ะว่าคุณมีสิ่งนี้ไหมมันมีพล็อตสตอรี่ที่ซับซ้อนไหมน่าฉงนใจน่าตามต่อไหมคือถ้าเกิดคุณเอาเขาไม่อยู่ตั้งแต่แรกอ่ะโอกาสที่คนจะอ่านต่อมันก็ยากใช่ไหมครับซับซ้อนในที่นี้คือยังไงก็ซับซ้อนก็คือใช้คำว่าอะไรดีอ่ะซับซ้อนในที่นี้ก็คือมีตัวฉาบเคลือบบางอย่างที่คุณยังมองเข้าไปไม่เห็นว่าหลังจากนั้นมันมีอะไรอ่ะอ๋อเหมือนเวลาอ่านจบเสร็จแล้วเราต้องกลับมาย้อนอ่านใหม่ไม่เชิงมันอาจจะเป็นแค่ตัวเปิดเข้ามาแล้วคุณรู้สึกว่าหลังจากนี้มันมีความซับซ้อนอยู่แน่ๆนึกออกไหมมันมีเรื่องที่แอบที่ซ่อนอยู่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีการแอบหรือการซ่อนมันก็อาจจะไม่มีพลังมากพอที่จะให้คุณตามต่อไปจนถึงข้อที่ซ้อนข้อที่ซ้อนข้อที่ซ้อนต่อๆไปอะไรอย่างเงี้ยครับข้อที่2ก็คือว่าสิ่งที่คุณต้องมีประกอบเป็นสำคัญก็คือว่าตัวละครหรือคนเดินเรื่องที่มีเสน่ห์และมีประโยชน์และมีไม่เยอะและมีไม่เยอะก็ควรจะนะเพราะว่าเรื่องสั้นมีตัวละครเยอะบางทีมันอาจจะต้องใช้เวลาในการจำนะว่าชื่ออะไรบางทีมันจบก่อนแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวละครตัวเนี้ยโดยปกติแล้วมันจะไม่ค่อยมีหรอกงานเขียนที่ไม่มีตัวละครมานำเรื่องไปอ่ะเพราะฉะนั้นการใส่ตัวละครเข้าไปในเรื่องสั้นนี้คุณก็ต้องตอบให้ชัดว่าการมีอยู่ของมันเนี่ยมันนำเรื่องไปจนถึงจบแล้วได้ไหมมีเสน่ห์พอที่ให้คนอยากจะตามมันต่อหรือเปล่ามีคอนฟลิกต์มีอะไรบางอย่างประจำตัวเองที่ควรจะหาคำตอบไปด้วยกันไหมนะครับผมอีกข้อหนึ่งก็คือต้องมีความแน่นคำว่าความแน่นหมายความว่าอะไรเหมือนที่บอกแหละมันก็คือจะต้องมีความรัดกุมมีประโยชน์ในทุกๆจุดนะเพราะฉะนั้นต้องเขียนฉากการให้บทตัวละครคำพูดกริยาต่างๆเนี่ยจะต้องใช้น้อยแต่ได้ความมากพยายามใช้เซตติ้งพวกนี้อย่าฟุ่มเฟือยอ่ะเพราะว่าไม่มีเวลาเซตติ้งควรจะมีแค่หนึ่งป่ะก็ดีใช่ไหมในดีนี่โคตรดีเลยเพราะว่าเซตติ้งมันไม่ควรจะเกิดขึ้นถึงเวลาเปลี่ยนเซตติ้งไปก็จะต้องไปเริ่มประกอบไปคุณต้องขึ้นเสาไงขึ้นหลังคาใหม่เพื่อจะให้คนเห็นว่าตอนนี้กำลังอยู่ที่นี่นะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อนะ
แต่ว่าถ้าคุณเลือกใช้เซตติ้งเดียวคุณก็จะเล่าทีเดียวใช่ไหมคุณองอาจเคยพูดกับผมว่าถ้าเซตติ้งจริงฉากจริงอะไรเดินเข้าฉากทุกอย่างจะจริงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณไปย้ายเซตติ้งปุ๊บคุณก็ต้องไปสร้างความจริงใหม่ก้อนหนึ่งเพื่อจะเป็นแตกเรื่องไปอีกถูกต้องนะครับผมอีกคุณสมบัติที่สำคัญหนึ่งคือต้องมีการจัดรูปนะนี่ง่ายๆคือต้องวางรูปเรื่องโดยถือตัวละครหรือพฤติกรรมหรือสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอ่ะเป็นใหญ่อย่าให้ฉากอย่าให้โวหารอื่นๆมาใหญ่กว่ารูปรอยที่จัดเอาไว้ต้องชัดว่าสิ่งนี้คือพระเอกแล้วเนี่ยมันจะทำให้เรื่องของคุณไปข้างหน้าและแข็งแรงมากพอนะครับผมต้องลำดับอ่ะให้มีชั้นเชิงอ่ะมีการจัดรูปแล้วก็มีชั้นเชิงเอาความซับซ้อนเมื่อกี้ที่พูดแบบมันมีเลเยอร์ใช่ปะคุณก็ต้องค่อยๆปลอกมันออกอ่ะจนกว่าจะเห็นแก่นของเรื่องนี้นะครับข้อสุดท้ายก็คือจะต้องทำให้รู้สึกให้ได้เมื่อกี้เราพูดถึงไคลแม็กซ์เราพูดถึงพล็อตที่ควรมีพล็อตเดียวมีอะไรก็แล้วแต่โอเคมันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญใช่ไหมครับแต่ถ้าขาดสิ่งนี้จบขาดความรู้สึกคุณต้องการให้คนอ่านรู้สึกอะไรล่ะถ้าคุณต้องการให้คนอ่านจบแล้วดิ้นตายตบเข่าชาโอ้โหเล่นกูอย่างนี้เลยเหรอวะมันก็จะมีความโอ้โหในขณะเดียวกันถ้าคุณต้องการให้คนอ่านร้องห่มร้องไห้อะเศร้าจับเลยทำไมมันขนาดนี้ต้องการให้คนอ่านกลัวต้องการให้คนอ่านตื่นเต้นคุณต้องทำสำเร็จในเรื่องสั้นนั้นให้ได้ไม่ใช่แค่เล่ามีพล็อตเบสอันหนึ่งจากนายเอไปนายบีนายบีตายนายซีเป็นฆาตกรแล้วยังไงต่อไม่ตกค้างไม่รู้สึกว่าโอ้เรื่องสั้นแบบนี้ก็จะทำหน้าที่ได้ไม่สมบูรณ์แบบมากนักนะครับผมนี่ผมพูดมายกตัวอย่างมาผมอยากจะพูดถึงเรื่องสั้นเรื่องนึงก็คือเรื่องอสรพิษของอาจารย์ดานาลแสงทองมันเป็นตัวอย่างที่ดีมากว่าพล็อตเบสชัดเจนมากตัวละครทำหน้าที่ได้ทรงพลังมากตัวละครแค่ไปทำนาแล้วเจองูงูจะกัดงูจะกินก็เอามือของตัวเองบีบคองูไว้แล้วก็ต่อสู้กับงูจบในแบบที่มันมีการต่อสู้ระหว่างคนกับอสรพิษแล้วก็มีความเข้มข้นของตัวละครตัวนี้ที่ทำไมต้องสู้กับงูตัวนี้แล้วงูตัวนี้แทนภาพอะไรตัวละครตัวนี้แทนภาพอะไรแล้วนำไปสู่โศกนาฏกรรมอะไรในตอนท้ายบางอย่างอย่างเงี้ยผมชอบเรื่องนี้มากแล้วลองใครอ่านก็ลองหาอ่านดูได้นะครับเนี่ยโดยขนบหรือวิธีการคิดงานที่เป็นเรื่องสั้นโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยปกติแล้วก็จะใช้งานแบบนี้แต่วงเล็บในก่อนเราจะจบอย่างที่บอกมันมีอีกหลากหลายมากบางเรื่องสั้นมันมีเซตติ้งที่หลากหลายบางเรื่องสั้นมันมีตัวละครที่มากกว่า1ตัว2ตัวอย่างยกตัวอย่างสำคัญที่สุดเลยผมจำได้ทุกวันนี้ไม่มีวันลืมในอินวอร์ดปีหนึ่งทำเรื่องสั้นเนี่ยแล้วมีงานเข้ามาหลากหลายกรรมการตอนนั้นมี3คนมีผมมีพี่ตู้แล้วก็มีพี่กระจอนฤทธิ์ทุกคนก็จะเลือกเรื่องของตัวเองมาที่สนใจแล้วก็ถกกันไปถกกันมาปรากฏว่ามีเรื่องนึงที่ผมกับพี่กระจอนฤทธิ์เนี่ยไม่เลือกแต่คุณจตุพลเลือกเรื่องนั้นก็คือเรื่องจะขอรับผิดทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวของจิดานันเพราะมีตัวละครเยอะมากเซตติ้งเป็นหิมะฝนหิมะตกออกแถบแบบว่ายุโรปกลางเก่าๆมีเรื่องการเผาหนังสือมีเรื่องการต่อสู้ทางชนชั้นมีเรื่องเผด็จการมีเรื่องผู้นำมีเรื่องนี่มันยุคนาซีอะไรพวกนั้นแต่ว่ามันเยอะมากปรากฏผมกับพี่กระจอนฤทธิ์ไม่เลือกก็เลยพี่ตุ๊เป็นคนเดียวที่เลือกแล้วก็ต่อสู้มันเพื่อเอาเรื่องนี้เข้ารอบสุดท้ายปรากฏเรื่องนี้ชนะด้วยการให้เหตุผลของคณะกรรมการว่าต่อให้มันจะมีพล็อตแยกมีตัวละครเยอะอะไรนะแต่ที่สุดมันนำไปสู่ประเด็นเดียวซึ่งเป็นประเด็นอะไรต้องไปหาอ่านกันเอานะแล้วก็ได้เรื่องได้รสได้อารมณ์ความรู้สึกครบในการอ่านยาวด้วยนะไม่ได้สั้นด้วยนะรู้สึกต้นฉบับจะประมาณเกือบ20หน้าหรือ3อะไรเงี้ยแต่ว่ามันทำหน้าที่หรือทำงาน
กับคนอ่านจบในจำนวนหน้ากระดาษที่มันมีได้สมบูรณ์แบบอะไรเงี้ยครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่อยากยกและในขณะเดียวกันเรื่องสั้นขนาดยาวอีกมากมายที่ผมอาจจะไม่ได้ยกตัวอย่างก็มีก็ลองเปิดหาอ่านกันดูส่วนใครมีเทคนิคหรือมีวิธีการเล่าเรื่องสั้นที่แตกต่างอย่างนี้ก็สามารถมาแชร์กันได้อีกประสบการณ์หนึ่งสั้นๆที่จะแชร์ก็คือว่าตอนที่ทำงานคัดเรื่องสั้นให้กับใครหัวเราะอย่างเงี้ยก็จะมีอีกแบบนึงตัวนี้ก็พอดเดียวประเด็นเดียวเหตุการณ์เดียวรู้เรื่องเหมือนกันแต่ต้องแมสเงี้ยต้องรู้สึกได้ในวงกว้างไม่ได้ซับซ้อนมากนักเช่นเดียวกันก็สามารถทำได้นะครับเพราะก็ไปดูว่ามันลงที่ไหนอยู่ในพื้นที่แบบไหนคนอ่านเป็นใครคือมันดิ้นได้ใช่ไหมได้ไม่จำเป็นต้องแบบตายตัวใช่เพราะว่าของพวกนี้มันคือศิลปะถ้าคุณบอกว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ศิลปะทั้งที่เขาสร้างงานด้วยความรู้สึกและอารมณ์ด้วยทักษะส่วนตัวแล้วไปจัดว่ามันไม่ใช่ศิลปะมันก็คงจะยากไปนิดนึงแต่ไอ้ที่เราพูดเนี่ยมันคือจากประสบการณ์จากตำราบางที่อาจารย์เขาบางคนก็เขียนแย้งกันเองก็มีนะเรื่องสั้นนู้นนี่ก็แย้งกันเองอะไรก็ว่านไปไงแต่ว่าท้ายสุดแล้วมันก็คือนำมาสู่บทสรุปที่เราบอกได้ว่าเรื่องสั้นคือประเด็นที่เราต้องการจะได้จากมันชัดเจนตรงประเด็นมีคอนฟลิกต์มีไคลแม็กซ์ที่เอาอยู่เอาตายแล้วก็จบไม่ว่าคุณจะใช้อาวุธแบบไหนก็ตามไม่ว่าคุณจะพยายามประกอบอะไรมันขึ้นมาก็ตามแต่ตรงนี้ต้องจบนี่ไงครับโอเคเมโยมีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมไหมเอ่ยคุณชอบไหมเรื่องสั้นเนี่ยชอบไหมชอบแต่ว่าเราเป็นคนที่อ่านเรื่องสั้นแล้วต้องรู้สึกกับมันอย่างที่คุณบอกนะบางทีอ่านเราก็แต่มันก็รู้สึกจริงๆนะไม่ว่าจะแบบสืบสวนหักมุมก็จะร้องแบบเอาหาอะไรเงี้ยหรือถ้าแบบเป็นรักๆหรืออะไรเงี้ยมันก็จะรู้สึกอีกแบบนึงความยากของเรื่องสั้นอีกอย่างนึงคือว่าการบอกว่าเรื่องนี้พูดถึงเรื่องอะไรเงี้ยใช่อย่างเช่นงานของคุณวินเรียววรินเงี้ยเคยใช้คำโปรยที่พาดไว้บนปกว่าเรื่องสั้นหักมุมจบอ่ะทีนี้คนอ่านก็มือหักมุมใช่ไหมมาเจอกันหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งนักเขียนก็ต้องไปใช้เทคนิคไปใช้อะไรบางอย่างที่จะทำให้คนอ่านรู้สึกได้อยู่เหมือนเดิมอ่ะเพราะว่าเราตั้งท่าไว้แล้วนี่ว่าคุณจะหักมุมเราอ่ะเราก็จะน่าเดี๋ยวจะเจอกันสักขนาดไหนจะวะอะไรเงี้ยก็ไปดูว่าแต่ละคนเขาที่เขียนเก่งๆเขาทำงานกันอย่างไรนะครับโอเควันนี้เราก็เอาเรื่องสั้นที่ดีใช้คำว่าอะไรนะชื่อตอนเรื่องสั้นแม้เขียนสั้นแต่ไม่ง่ายเออเห็นไหมฟังมาขนาดนี้ก็ยิ่งรู้เลยว่าไม่ง่ายเพราะว่าถ้าง่ายคงเขียนกันลงตรงนังไปหมดแล้วใช่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอามาแชร์กันว่ามันมีแบบนี้แต่ผมเชื่อว่ามีข้อมูลมากกว่านี้แหละใครมีอื่นๆก็จริงๆมีคนอยากเขียนเรื่องสั้นเยอะเหมือนกันนะเขาเข้าใจว่าอะไรรู้ปะก็มันสั้นไงใช่แต่จริงๆมันยากที่สุดเลยด้วยมันยากมากก็เนี่ยบรรณาธิการหลายท่านที่เคยรู้จักกันท่านก็จะบอกชัดเจนว่าบางทีแม่งเขียนยากกว่ากวีนะใช่คือกวีเนี่ยมันคือการที่มีฉันทะลักษณ์ครอบอยู่แล้วโอเคมันอาจจะมีกรเปล่ามีบทกวีและฉันทะลักษณ์คือมันมีบล็อกของมันเนี่ยแต่ว่าโดยธรรมชาติที่มันเป็นฉันทะลักษณ์อ่ะมันครอบแบบนี้เอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าคุณมีคลังคำเยอะคุณก็โอกาสที่จะแต่งมันตามบล็อกหรือฉันทะลักษณ์ที่วางไว้ง่ายกว่าแต่เรื่องสั้นมันไม่ล็อกอะไรใช่มันล็อกแค่ว่าคุณเอาเหตุการณ์เดียวให้จบนี่แบบมันอยู่ที่พล็อตจริงๆนะถูกแล้วนอกเหนือจากพล็อตแล้วเนี่ยกลวิธีในการเอาตัวนี้มาทำให้คนดิ้นตายอ่ะคุณเล่ายังไงอ่ะเหมือนที่ผมบอกแค่เมื่อกี้คนเดินข้ามถนนไปรถชนตายเนี่ยคนหนึ่งเล่ามันก็แบบหนึ่งอ่ะใช่สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนี่ชื่อนี่ฉันก็เจ็บปวดอย่างนี้นะคะฉันข้ามถนนไปรถชนตายปังแต่อีกคนหนึ่งแบบฉันนั่งอยู่ตรงป้ายรถเมล์รถลาโดยสารผ่านไปผ่านมาทุกอย่างมืดลงอันตรธานอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ง่ายนะฮะมันก็มีกลไกวิธีของมันอะไรเงี้ยพล็อตมันมีอันเดียวมันมีอันเดียวแต่อยู่ที่วิธีการเขียนถูกครับเหมือนนิยายญี่ปุ่นช่วงนี้อะไรเนาะเน้นไปที่ร้านอาหารอะไรเงี้ยเยอะๆอะไรเงี้ยแต่ทีนี้มันอยู่ที่กลวิธีในการเล่าเนาะกว่าบางทีก็เป็นร้านอาหารที่ก็ไปแก้อดีตทีก็เจอเหตุการณ์ประหลาดแต่มันก็อาจจะออกมาหลายๆเล่มแต่ไม่ใช่ทุกเล่มที่มันจะนะมันจะแบบอยู่ตัวเอาตายอะไรอย่างนี้ได้นะครับชอบนะเอาตายเนี่ยเนาะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับตอนที่15ของรุ่นทำบัตรประชาชนของเรานะกับ EP ของ Line Relation ความสัมพันธ์ระหว่างบรรทัดนะครับฝากติดตามด้วยทุกช่องทางของเราเลยนะครับทั้ง Amrin Book นะฮะ Podcast Spotify SoundCloud YouTube แล้วก็ Fanpage Amrin Book นะครับ
อมริมุกพอดแคสต์ด้วยนะฮะแฟนเพจนะครับวันนี้ผมอาทิตย์นะครับเมย์ณัฐวรรณลาไปก่อนเจอกันใหม่ใน EP สุดท้ายปิดซีซั่นกันในครั้งหน้าทุกวันเสาร์เวลา 13:00 สวัสดีครับสวัสดีค่ะ อบอุ่นละมุนหัวใจไปกับพิโคโลสำนักพิมพ์น้องใหม่ในเครืออมรินทร์ที่พร้อมมอบประสบการณ์รสชาติเล็กๆระหว่างบรรทัดให้กับคุณแล้ววันนี้ที่ facebook.com/piccolo piccolo รสชาติเล็กๆระหว่างบรรทัดเพราะเรื่องราวดีๆฟังได้ทุกวันติดตาม Amarin Books Podcast ได้แล้วทุกช่องทางรับฟังของคุณทั้งสาวข่าว Podbean Spotify และ YouTube Amarin Books